เผยสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy Note 10 Lite ผ่านการรับรองจากกสทช.แล้วเตรียมขายที่ไทยเร็วๆนี้เผยสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy Note 10 Lite ผ่านการรับรองจากกสทช.แล้วเตรียมขายที่ไทยเร็วๆนี้เรียกว่าช่วงนี้มีข่าวของสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy S 10 Lite และ Note 10 Lite ว่าที่สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นเล็กทั้ง2รุ่นนี้ออกมามากพอสมควรเลยนะครับล่าสุดก็มีข้อมูลออกมาว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Note 10 Lite ก็อาจจะเข้ามาขายที่บ้านเราอีกรุ่นด้วยครับซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ครับได้มีการพบรายชื่อสมาร์ทโฟน Samsung ที่มีเลขรหัสโมเดลว่า SM-N770F/DF หรือ Galaxy Note 10 Lite ได้ผ่านการรับรองจากกสทช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนมีการนำสมาร์ทโฟนเข้ามาวางจำหน่ายในบ้านเรานั่นเองครับนอกจากสมาร์ทโฟนรุ่น Note 10 Lite แล้วก่อนหน้านี้ก็เคยมีชื่อของสมาร์ทโฟนรุ่น S10 Liteผ่านการรับรองจากกสทช.แล้วด้วยเช่นกันครับซึ่งเป็นไปได้ว่าทาง Samsung จะนำสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นนี้เข้ามาทำตลาดในบ้านเราได้ไหมครับสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy Note 10 Lite รายงานล่าสุดระบุว่าจะมีดีไซน์หน้าจอแสดงผล OLED ขอบไม่โค้งมีการเจาะรูตรงกลางหน้าจอเพื่อใส่กล้องหน้าใช้ชิปประมวลผล Exynos 910พร้อมแบตเตอรี่ขนาด 4,500 มิลลิแอมป์และยังรองรับการใช้งานร่วมกับปากกา S Pen อีกด้วยครับโดยคาดว่าทาง Samsung อาจเปิดตัวภายในงาน CES ช่วงต้นเดือนมกราคมนี้เองครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมถ่ายทีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ